มาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2กับเมนูพายสวรสมะนาวหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานารอให้วุ้นเซตตัวแล้วเราไปติดตามขั้นตอนต่อไปในการทำพายสวรสมะนาวพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้วุ้นของเรานะฮะกำลังรอเย็นแล้วก็เดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวแต่ว่าความอร่อยอีกอย่างนึงของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะมีครัมเบิ้ลกรุบๆกรอบๆด้วยซึ่งทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาทำด้วยกันโอเคครัมเบิ้ลนี่คือต้องแบบเป็นร้านเบเกอรี่ร้านคาเฟ่นะโอ้ยอยู่บ้านทำได้อยู่บ้านก็ทำได้นะครับอ่ะตัวช่วยง่ายๆนะครับของดีมีคุณภาพแบบนี้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับอันนี้แถบสีเขียวก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะเราใส่ถุงมือนะเราจะขยำแป้งจากนั้นใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะและเนยสดชนิดเค็มค่ะอันนี้คือขยำขยำเลยง่ายไหมคือบางคนอ่ะก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยมันจะได้หอมหอมอ่ะนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครัมเบิ้ลแต่ละคนมีสูตรแตกต่างกันวันนี้เราใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือเขามีรสชาติอยู่ในนั้นใช่ก็ขยำจนกระทั่งแป้งของเรากับเนยเนี่ยนะคะกระจายตัวแล้วก็เหมือนทรายที่เปียกน้ำหน่อยๆทรายชื้นๆก็จะใช้ได้เราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะไปอบในเตาอบความร้อนจากมือจะทำให้เนยมันละลายทำให้เป็นอย่างเงี้ยเห็นปะก้อนก้อนเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้จะเป็นแป้งแบบนี้เราจะเอาแป้งแบบนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเกลี่ยเขาให้กระจายตัวพอแป้งของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองๆก็คือได้ที่แล้วโอเคนำเข้าเตาอบนะครับเอาละครับมาครัมเบิ้ลนะฮะของเรากำลังอบอยู่ครับตอนนี้จะทำอีกส่วนหนึ่งก็คือมะแรงลักษณะมะแรงที่โหน่ากินน่าอร่อยเป็นยังไงบ้างฟูเฮ้ยเบามะแรงอะมะแรงโอเคฟูจากไข่แล้วก็น้ำตาลโอเคขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะครับมาตีไข่ขาวใช่ไหมครับค่ะไข่ขาวกับครีมออฟทาทานะคะเพิ่มการจับอากาศจากนั้นภาชนะต้องห้ามมันเด็ดขาดภาชนะมันจะไม่จับอากาศนะโอเคมีฟองแล้วเท็ดดี้ใส่น้ำตาลเลยหมดเลยทีเดียวเลยเราจะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆจนไข่ขาวตั้งยอดเอาล่ะสังเกตว่าได้ที่แล้วยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้คุณดูนะไอ้ยะตั้งยอดโอเคไอ้โถโอ้โหเชลิดเดอร์เก่านะครับเนี่ยอ่ะโอเคครับเราจะเอาตัวนี้ของเราเมแรงของเราเนี่ยนะคะใส่ถุงดีดูนอบน้อมนะทั้งที่เป็นคนชนะงงงงงตัวเองเหมือนกันเอาละครับจากนั้นเราจะตัดหัวของเราเตรียมมะแรงใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าจะกลับมาตกแต่งพายสวรสมะนาวกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับเอาละจากนั้นเราจะบีบมะแรงของเราข้างหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งจะใส่ครัมเบิ้ลใช่จากนั้นเราก็จะเอาตัวปืนของเรามาทอดเขา